ถ้าฮิปฮอปตอนนี้เบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นใครวะยังโอคือฟิกซ์คือยังกูคือไดมอนด์คือกลุ่มนี้เป็นเด็กหัวใหม่ที่แบบมีแพชชั่นมีทุกอย่างพร้อมมากผมว่าเมื่อกี้มันยังไม่ค่อยแข็งแรงถ้ายิ้มก็ต้องยิ้มแบบเล่เหลี่ยมหน่อยวะก่อนหน้าที่เราจะได้ไปถ่าย MV อะค่ะคือหนูจำได้เลยมิ้วหรือใครสักคนเนี่ยวิ่งมาหาหนูแล้วก็บอกว่าพี่รู้เปล่าว่าพรุ่งนี้ยังโอมาเขาตอบรับมาแบบได้ครับพี่เปิ้ลหยุดสักพักหนึ่งพี่เปิ้ลมึงจะแกล้งกูป่ะเนี่ยมิวสิกวิดีโอก็เล่นด้วยกันหมดเลยครับผม4 คนไปแจมน้องเขามันเกิดเรื่องหนักขึ้นมากนะวันนั้นอ่ะเพราะว่าที่เราถ่ายมันเป็นเหมือนแอ่งดินลงไปแล้วฝนก็ตกลงมาดินถล่มแล้วก็พังกันหมดผมกับฟิกก็กระซิบกันตลอดว่าเฮ้ยจะเจออะไรไหมไม่รู้ว่าอะไรจะมาบ้างเราหล่อนกันมาทุกวันกว่าจะมาถ่ายวันนี้คุยกันทุกวันพี่เปิ้ลจะแกล้งมั้งวะพี่เปิ้ลจะแกล้งมั้งวะคนแม่งน่าเกลียดเหมือนก็ตกใจกับฟิกหน้าเวอร์กันอยู่แต่ก็ตั้งสติเฮ้ยมันต้องขนาดนี้เลยหรอสุดจริงๆฉากนั้นคือรีแอคชั่นทุกคนจะแบบเป็นเหตุการณ์ที่เมมเบอร์เราอะร้องไห้กันหนักมากพี่ทีมงานโดนแกงด้วยใช่ไหมหรือเปล่าผมพี่ทีมงานก็เหมือนจะไม่รู้ใช่ไหมพี่หรือพี่รู้พี่เปิ้ลนะถ้าผมดูหนังแล้วนะพี่แล้วดูแล้วผมรับไม่ได้นะพี่ว่าเราเจอกัน